ก็เจริญพรพวกเราทุกคนวันนี้ก็ได้รับอนุญาตจากท่านอาจารย์คึกฤทธิ์สติพโลมาให้ปันเตแล้วก็ภิกขุเอเอมาสนทนากับพวกเรามาสาธยายพระสูตรให้เราฟังพวกเราก็เป็นลักษณะของผู้มีศรัทธาเริ่มใสเข้ามานั่งใกล้เงียบโสดลงจะได้ฟังซึ่งธรรมในคำของพระผู้มีพระภาคลักษณะของผู้มีศรัทธาเริ่มใสสามประการที่ทาคตได้กล่าวไว้หนึ่งเป็นผู้ใคร่ที่จะเห็นท่านผู้มีศีลสองเป็นผู้ใคร่ที่จะฟังธรรมสามมีใจปราศจากมนทินละความตนเองวันนี้ก็จะได้กล่าวพระสูตรให้เราฟังพาหิยะเมื่อใดเธอเห็นรูปแล้วสักว่าเห็นได้ฟังเสียงแล้วสักว่าฟังได้ดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสทางผิวกายก็สักว่าดมลิ้มสัมผัสได้รู้แจ้งธรรมารมณ์ก็สักว่าได้รู้แจ้งแล้วเมื่อนั้นเธอจักไม่มีเมื่อใดเธอไม่มีเมื่อนั้นเธอก็ไม่ปรากฏในโลกนี้ไม่ปรากฏในโลกอื่นไม่ปรากฏในระหว่างโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ละอานนท์อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันมาเกิดขึ้นแก่ภิกขุนั้นย่ำดับไปโดยเร็วเหมือนการกระพริบตาของคนอุเบกขายังคงดำรงอยู่อานนท์นี่แหละเราเรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในระยะวินัยสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวให้ภิกขุเอเอนะจะมาสนทนากับพวกเราเราก็มาเรียนรู้เนื้อหาต่อเนื่องจากพระสูตรที่เราได้ฟังจากท่านพันเตปฐมเมื่อสักครู่นะก็คือในเรื่องเกี่ยวกับความเพลินนั่นเองความเพลินเนี่ยคือการที่จิตของเราเนี่ยศาสดาบอกว่าจิตของเราเนี่ยมีสัญโยคะหรือว่าเรียกว่าจิตเนี่ยมันผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินนะให้เรารู้จักความเพลินแล้วทีนี้เนี่ยเราจะได้รู้ว่าผลเสียเมื่อจิตของเราเนี่ยมันผูกติดกับอารมณ์ไปแล้วผลเสียจะเกิดอะไรบ้างนะเราก็มาดูพระสูตรนี้พระองค์บอกว่าจะก่อให้เกิดอนุสัยทั้ง3ภิกขุทั้งหลายเพราะอาศัยตาด้วยรูปทั้งหลายด้วยจึงเกิดจักขุวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรม3ประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาอันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างบุคคลนั้นเมื่อสุขเวทนาถูกต้องอยู่ย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกอยู่อนุสัยคือราคะย่อมตามนอนแก่บุคคลนั้นถ้ามีตามีรูปแล้ววิญญาณเนี่ยจะเข้าไปตั้งอยู่นะวิญญาณตรงที่เข้าไปตั้งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าจักขุวิญญาณและเมื่อมีองค์ประกอบแห่งธรรมะองค์ประกอบแห่งธรรมทั้ง3อย่างนี้แล้วตรงนี้พระองค์เรียกว่าผัสสะจะเกิดขึ้นคือการสัมผัสหรือว่าการกระทบกันนั่นเองนะแล้วก็ถ้ามีผัสสะเป็นปัจจัยเนี่ยถ้าเราท่องปฏิจจสมุปบาทได้จะเกิดเวทนาเวทนานี้ก็จะเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างแล้วก็ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างเราก็ตรวจได้ด้วยตัวของเราเองใช่ไหมตาเราไปกระทบรูปแล้ววิญญาณทางตาเข้าไปรู้แล้วปุ๊บนะพระองค์บอกว่าเนี่ยแหละการกระทบจะเกิดขึ้นผัสสะพอเกิดผัสสะแล้วเราเห็นรูปที่มันสวยๆเราก็จะรู้สึกชอบนะเวทนาอันเป็นสุขบ้างถ้าเราเห็นรูปที่เราไม่ชอบที่ไม่สวยเราก็จะเกิดเวทนาอันเป็นทุกข์บ้างนะหรือว่าเราตาไปกระทบรูปแล้วเราไม่ได้รู้สึกอะไรนะก็จะเกิดเฉยๆไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างเวทนาก็จะมี3แบบนี้พระองค์ก็บอกต่อว่าเมื่อสุขเวทนาถูกต้องอยู่เนี่ยย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญและเมาหมกอยู่ถ้ามีสุขเวทนาหรือว่าความรู้สึกชอบแล้วก็ถ้าคนคนนั้นเนี่ยเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่อนุสัยคือราคะจะนอนจะตามนอนแก่บุคคลนั้นราคะหรือว่าความกำหนัด
นะคือเราก็เกิดความกำหนัดไปแล้วอนุสัยคือนิสัยฝั่งที่มันไม่ดีจะตามนอนแก่บุคคลนั้นบุคคลนั้นเมื่อทุกขเวทนาถูกต้องอยู่เขาย่อมเศร้าโศกย่อมระทมใจย่อมคร่ำครวญย่อมตีอกร่ำไห้ย่อมถึงความหลงไหลอยู่อนุสัยคือปฏิฆะย่อมตามนอนแก่บุคคลนั้นในอีกด้านหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของทุกขเวทนาหรืออารมณ์ที่ไม่ชอบใจที่เกิดจากการกระทบไม่ว่าตาจะเห็นรูปก็ดีถ้าเราปล่อยจิตให้เพลินไปกับอารมณ์เนี่ยก็จะเกิดความเศร้าโศกระทมใจคร่ำครวญตีอกร่ำไห้สิ่งเหล่านี้พระองค์เรียกว่ามันเป็นปฏิฆะเป็นอนุสัยในด้านของปฏิฆะจะตามนอนแก่บุคคลนั้นที่ปล่อยจิตให้ไหลไปตามอารมณ์ในส่วนของทุกขเวทนาเมื่อเวทนาอันไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขถูกต้องอยู่ถ้าความเฉยๆผัสสะกระทบแล้วเนี่ยเกิดเวทนาแต่ว่ามันไม่ใช่สุขหรือไม่ใช่ทุกข์มันเป็นเฉยๆแต่ว่าเขาคนนั้นไม่รู้ตามเป็นจริงซึ่งเหตุเกิดของเวทนานั้นด้วยซึ่งความดับไม่เหลือแห่งเวทนานั้นด้วยซึ่งรสอร่อยของเวทนานั้นด้วยซึ่งโทษของเวทนานั้นด้วยซึ่งอุบายเครื่องออกพ้นไปของเวทนานั้นด้วยอนุสัยคืออวิชชาย่อมตามนอนแก่บุคคลนั้นแม้แต่อารมณ์ที่เป็นเฉยๆก็ตามนะเมื่อผัสสะกระทบแล้วถึงแม้จะเกิดเวทนาที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามแต่ถ้าคนคนนั้นเนี่ยไม่รู้ว่ามันมีการเกิดขึ้นมันมีการดับไปได้มันมีทั้งรสอร่อยมีทั้งโทษและเขาไม่รู้อุบายที่เป็นเครื่องออกจากอทุกขมสุขเวทนานั้นคนคนนั้นก็ยังมีอนุสัยคืออวิชชาอยู่เพราะว่าเขาไม่เห็นว่ามันเกิดแล้วมันดับไปได้บุคคลนั้นหนอยังละราคานุสัยอันเกิดจากสุขเวทนาไม่ได้ยังบรรเทาปฏิฆานุสัยอันเกิดจากทุกขเวทนาไม่ได้ยังถอนอวิชชานุสัยอันเกิดจากอทุกขมสุขเวทนาไม่ได้เมื่อยังละอวิชชาไม่ได้และยังทำวิชชาให้เกิดขึ้นไม่ได้แล้วเขาจะทำที่สุดแห่งทุกข์ในทิฏฐธรรมนี้ได้นั้นข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ในกรณีแห่งหูแล้วก็เสียงแล้วก็โสตวิญญาณที่เกิดขึ้นหรือว่าจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยพระองค์ก็ได้ตรัสไว้ในยะเดียวกันเมื่อมีการกระทบของอายตนะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกแล้ววิญญาณเข้าไปตั้งแล้วก็จะเกิดผัสสะแล้วก็จะเกิดเวทนาทั้ง3อย่างอย่างที่อธิบายให้ฟังเมื่อสักครู่นะถ้าพระองค์ก็บอกว่าสุดท้ายเนี่ยจะทำที่สุดแห่งทุกข์ในทิฏฐธรรมไม่ได้เลยถ้ายังละราคานุสัยไม่ได้เกิดความรู้สึกชอบใจเมื่อผัสสะกระทบไม่ว่าตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสสัมผัสด้วยผิวกายที่เราชอบใจธรรมารมณ์ความนึกคิดที่เราปรุงแต่งไปแล้วเรารู้สึกชอบถ้าเรายังละตรงนี้ไม่ได้ราคานุสัยเราก็จะละไม่ได้ถ้าเรายังรู้สึกตากระทบรูปหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบกับสิ่งที่เราไม่ชอบไม่พอใจแต่เรายังปล่อยจิตให้มันเพลินกับอารมณ์นะเรายังเกิดความเศร้าโศกเสียใจทุบอกร่ำไห้ถึงความหลงไหลเราก็จะยังละปฏิฆานุสัยอันเกิดจากทุกขเวทนาไม่ได้นะหรือว่าถ้าวางจิตให้อยู่กับอุเบกขานะหรือว่าอายตนะเนี่ยไปกระทบแล้วปุ๊บเกิดผัสสะที่เป็นไม่ทุกข์ไม่สุขแต่ว่ายังไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยอุเบกขานั้นมันก็ยังดับไปได้ไม่เห็นเกิดดับก็ยังจะละอวิชชานุสัยไม่ได้เช่นกันคนคนนั้นจะทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้เลยพระองค์ก็ตรัสไว้แบบนี้ผลเสียข้อต่อไปที่พระองค์ตรัสในเรื่องของถ้ายังผูกจิตให้ติดกับอารมณ์อยู่หรือว่ายังมีความเพลินเกิดขึ้นอยู่ภิกขุทั้งหลายผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในรูปผู้นั้นเท่ากับเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมไม่หลุดพ้นไปได้จากทุกข์ดังนี้ผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในเวทนาผู้นั้นเท่ากับเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมไม่หลุดพ้นไปได้จากทุกข์ดังนี้ผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในสัญญาในสังขารทั้งหลายในวิญญาณ
ผู้นั้นเท่ากับเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมไม่หลุดพ้นไปได้จากทุกข์ดังนี้พระองค์ตรัสว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ขันห้านั่นเอง ขันห้าเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ทุกข์ตรงนี้เนี่ยคือทุกขังคือมันมีความแตกสลายมีความดับไปได้ถ้าผู้ใดยังเพลิดเพลินอยู่ในขันห้าก็เท่ากับคนคนนั้นเนี่ยกำลังเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ถ้าเรากำลังเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เราจะหลุดพ้นออกจากความทุกข์ได้ไหมไม่ได้ก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ไม่ยากในคำสอนของพระองค์ผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในจักขุในโสตะในคานะในชิวหาในกายะในมนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองผู้นั้นเท่ากับเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมไม่หลุดพ้นไปได้จากทุกข์ดังนี้ผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ผู้นั้นเท่ากับเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมไม่หลุดพ้นไปได้จากทุกข์ดังนี้แล้วก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เหมือนกันตาเนี่ยมันแตกสลายไปได้ไหมไม่อยู่ถาวรใช่ไหม ร้อยปีอย่างมากเดี๋ยวก็แตกสลายไปหูจมูกลิ้นกายก็เหมือนกันนะใจก็เหมือนกันนะเราก็คู่ของมันทั้งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ทั้งสิ้นเลยมีเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่แตกสลายไปได้นะหรือว่าพระองค์เรียกว่าเป็นทุกข์แล้วก็เป็นสิ่งที่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราต้องเข้าใจความเป็นจริงให้ถูกต้องเราถึงจะพ้นจากความทุกข์ไปได้นะแล้วเราก็จะไม่เพลินอยู่กับของที่มันแปรเปลี่ยนหรือว่าแตกสลายหรือว่าแปรปรวนได้เท่านี้ความทุกข์ก็จะหมดไปได้ก็เลยนึกถึงพระสูตรหนึ่งที่พระองค์บอกกับภิกขุเนี่ยว่าถ้ามีใครมาถามพวกเธอว่าเธออยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพราะเหตุอะไรให้เธอตอบเขาไปว่าเราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อรอบรู้ซึ่งทุกข์แล้วพระองค์ก็สอนต่อไปอีกว่าแล้วถ้าเขาถามต่อไปอีกล่ะว่าทุกข์ของท่านนั้นคืออะไรก็ให้ตอบเขาไปว่าทุกข์นั้นคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเราบวชมาประพฤติพรหมจรรย์นี้เนี่ยก็เพื่อมารอบรู้ซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองซึ่งมันเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เท่ากับเรากลับมารู้จากธรรมชาติของตัวเราเองมารู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็เมื่อเกิดมีการแปรเปลี่ยนในขันห้าหรือว่าในตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือว่าในรูปเสียงกลิ่นรสปฐพะธรรมารมณ์แล้วถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราก็จะพ้นไปจากความทุกข์ได้เราจะพ้นจากความทุกข์เพราะว่าเราเนี่ยไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆนั่นเองคนส่วนใหญ่เนี่ยหรือว่าปุถุชนทั่วไปเกิดความทุกข์เพราะว่าเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นเราชอบอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วมันแปรเปลี่ยนปุ๊บทุกข์มั้ยทุกข์ใช่มั้ยนะเราได้ข้าวของอะไรมาสักอย่างนึงนะหาตังค์มาได้แทบตายซื้อของมาปุ๊บอ้าวใช้ไปสักพักมันเสื่อมมันเสียไปแล้วความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นกับเราทุกๆอย่างซึ่งทุกๆอย่างเนี่ยธรรมชาติของมันมันแปรเปลี่ยนได้หมดนะคนที่เรารักเนี่ยกำลังจะจากเราไปทุกข์มั้ยทุกข์ใช่มั้ยบางทีไม่เจอกับตัวเราเองเราก็มองเห็นคนอื่นเนี่ยเราก็ยังไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าได้เจอกับตัวเราเองเนี่ยจะทราบเลยอย่างบันเตนเนี่ยเมื่อวันก่อนเนี่ยก็พอดีได้ เดินทางไปกับท่านอาจารย์แล้วก็คณะสงฆ์นะแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยได้แวะไปเยี่ยมผู้ป่วยท่านหนึ่งนะซึ่งก็กำลังใกล้จะเสียชีวิตนะพระอาจารย์ก็แวะไปเยี่ยมพอดีนะแล้วก็ลูกสาวเนี่ยลูกสาวคนป่วยเนี่ยเป็นพ่อลูกสาวเนี่ยก็เล่าให้อาจารย์ฟังว่าเนี่ยแบบว่าตอนเช้าเนี่ยกำลังจะเหมือนกำลังใกล้จะไปแล้ว นะแล้วแบบเสียงเขาสั่นมากเลยอ่ะแบบว่าคนแบบเสียใจอย่างเงี้ยน่ะเหมือนกำลังจะพากจากของรักอย่างเงี้ยน่ะปันเตก็ยืนอยู่ข้างๆอาจารย์พอดีเลยนะตอนนั้นปันเตก็ปื้ดขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องแบบกั้นเอาไว้อย่างเงี้ยน่ะอันนี้ขนาดไม่ใช่บุคคลที่
คือไม่ใช่ญาติเรานะแต่ว่าเรารับรู้ความรู้สึกเขาได้ว่าแบบเขากำลังจะประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจกำลังจะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจแล้วความรู้สึกเป็นทุกข์เนี่ยสัมผัสได้เลยแบบนี้ไงใช่ไหมซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็เกิดต้องเกิดขึ้นกับทุกๆคนแน่นอนนะขณะที่พระองค์ก็ยังบอกเลยว่าถ้าเราท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏนี้อยู่เนี่ยน้ำตาที่เราร้องไห้เพราะเกิดจากความสูญเสียแม่ก็ตามพ่อก็ตามพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวนะหรือว่าญาติสนิทมิตรสหายต่างๆน้ำตาที่เราร้องไห้คล่ำครวญทั้งหมดเนี่ยเมื่อนำไปเทียบกับน้ำในมหาสมุทรทั้ง4น้ำในมหาสมุทรทั้ง4ยังไม่มากกว่าเลยนะขนาดว่านานๆทีเนี่ยโอกาสที่เราท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็น้อยมากๆแล้วก็ขนาดการเกิดเป็นมนุษย์น้อยขนาดนั้นแล้วแต่ว่าในสังสารวัฏเนี่ยมันยาวนานมากมันหาที่เริ่มต้นไม่ได้แล้วก็หาที่สุดจบไม่ได้นะน้ำตาที่ร้องไห้เพราะความเสียใจตรงนี้เนี่ยมันยังมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4เลยเมื่อได้รับการเมื่อมีการเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็จะมีความทุกข์เกิดขึ้นทั้งนั้นเลยแบบนี้พระองค์เลยสอนให้เราเนี่ยแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้คือให้เราเนี่ยพ้นจากการเกิดการแก่แล้วก็การตายให้ได้นะนี้ก็เลยเป็นเหตุที่พระองค์บอกว่าตถาคตเนี่ยจึงต้องบังเกิดขึ้นในโลกนี้เพราะว่ายังมีธรรมชาติ3อย่างนี้อยู่ในโลกคือชาติชราและมรณะเลยเป็นเหตุที่ต้องให้ตถาคตเนี่ยเกิดขึ้นมาในโลกนี้เพื่อแก้ปัญหานี้ให้ได้ก็คือการพ้นไปได้จากความทุกข์นั่นเองถ้ายังมีการผูกจิตติดกับอารมณ์อยู่คนคนนั้นเนี่ยก็ยังเรียกว่ามีเพื่อนสองอยู่นะคือผลเสียที่เราปล่อยจิตให้เพลินไปกับอารมณ์ต่างๆพระองค์ตรัสว่ามิคชาละก็เข้ามาถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอภิกขุจึงชื่อว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองพระเจ้าข้ามิคชาละรูปทั้งหลายอันจะพึงเห็นได้ด้วยจักขุอันเป็นรูปที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าหากว่าภิกขุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นใสแก่ภิกขุผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นอยู่นั่นแหละนันทิย่อมเกิดขึ้นเมื่อนันทิมีอยู่สาราคะคือความพอใจอย่างยิ่งย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะคือความผูกจิตติดกับอารมณ์ย่อมมีมิคชาละภิกขุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นแลเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองในส่วนของหู จมูกลิ้นกายใจพระองค์ก็ได้ตรัสไว้ในนัยยะอย่างเดียวกันก็คือตาไปกระทบรูปแล้วถ้าเกิดความกำหนัดความพอใจพระองค์ก็บอกว่าจะเกิดนันทิเกิดขึ้นนั่นเองถ้ามีนันทิแล้วก็คือจิตผูกติดไปกับอารมณ์แล้วคนคนนั้นก็เท่ากับเรียกว่ามีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองหูไปได้ยินเสียงคนชมคนสรรเสริญรู้สึกชอบใจไหมชอบใจถ้าเราชอบใจแล้วเราเพลิดเพลินเห็นไหมเพลินเราพร่ำสรรเสริญเราสยบมัวเมานะเดินไปไหนก็คิดแต่นี่แหละคนนี้ชมนะโอ้วันนี้เห็นลดน้ำหนักไปได้ต้อง10กิโลนะดูดีจังเลยเห็นไหมคำพูดนี้อยู่ในหัวตลอดทั้งวันเลยคนคนนี้เนี่ยอ๋อซื้อเสื้อผ้ามาใหม่สวยจังเลยใส่แล้วสวยจังเลยใช่ไหมเขาชมแล้วก็ตั้มสรรเสริญสยบมัวเมานะไปที่ไหนก็คิดแต่เรื่องตรงนี้แหละคิดถึงแต่เรื่องตรงนี้นันทีก็จะเกิดขึ้นอยู่ตรงไหนเหมือนอยู่คนเดียวไหมไม่เหมือนมีเพื่อนสองอยู่มีเสียงคุยกับตัวเราอยู่ตลอดจมูกก็เหมือนกันลิ้นก็เหมือนกันลิ้นนี่ก็จะเห็นได้ชัดไปกินอะไรอร่อยอร่อยปุ๊บกินจบปุ๊บยังไงกลับไปถึงบ้านยังไม่ต้องถึงบ้านเลยนึกแล้วอยากจะกินอีกอยากพาคนโน้นไปกินคนนี้ไปกินก็ต้องแสวงหาอยากกลับไป
อยากพาคนที่รักไปกินแบบนี้เนี่ยจะมีเพื่อนสองคุยอยู่ตลอดนะเพราะว่ามีความเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมากับสัมผัสกับผัสสะที่มันเกิดขึ้นมีคชาละภิกขุผู้มีการอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แม้จะซ่องเสพเสนาสนะอันเป็นป่าและป่าชัดซึ่งเงียบสงัดมีเสียงรบกวนน้อยมีเสียงกึกก้องครึกโครมน้อยปราศจากลมจากผิวกายคนเป็นที่ทำการลับของมนุษย์เป็นที่สมควรแก่การหลีกเร้นเช่นนี้แล้วก็ตามถึงกระนั้นภิกขุนั้นเราก็ยังคงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองอยู่นั่นเองอาจจะอยู่ที่ไหนก็ตามเงียบยังไงก็ตามป่าช้าป่าชัดที่สงบแค่ไหนก็ตามก็มีเสียงคุยอยู่ตลอดนะมีเพื่อนสองอยู่นั่นเองข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเพราะเหตุว่าตัณหานั่นแลเป็นเพื่อนสองของภิกขุนั้นเกิดตัณหาเกิดความอยากตัณหานั้นอันภิกขุนั้นยังละไม่ได้แล้วเพราะเหตุนั้นภิกขุนั้นเราจึงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองดังนี้มิคชาลาเขาก็ถามต่อข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอแลภิกขุจึงชื่อว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวพระเจ้าค่ะแล้วจะอยู่อย่างผู้เดียวเนี่ยทำอย่างไรก็คือทำตรงกันข้ามนั่นเองมิคชาลารูปทั้งหลายอันจะพึงเห็นได้ด้วยจักขุรวมถึงเสียงกลิ่นลิ้นกายสัมผัสแล้วก็ธรรมารมณ์อันเป็นรูปที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าหากว่าภิกขุย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นใสถ้าเราไม่เพลินและไม่ปล่อยให้จิตผูกติดไปกับอารมณ์แก่ภิกขุผู้ไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นนั่นแหละนันทิย่อมดับถ้าเราไม่เพลินถ้าเราไม่ปล่อยจิตให้เพลิดเพลินเราไม่พร่ำสรรเสริญเราไม่สยบมัวเมาเนี่ยความเพลินก็จะดับไปเมื่อนันทิไม่มีอยู่สาราคะย่อมไม่มีเมื่อสาราคะไม่มีอยู่สัญโยคะย่อมไม่มีมิคชาละภิกขุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นแลเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวมิคชาละภิกขุผู้มีการอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แม้อยู่ในหมู่บ้านอันเกลื่อนกล่นไปด้วยภิกขุภิกขุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายด้วยพระราชามหาอำมาตย์ของพระราชาทั้งหลายด้วยเดียรถีสาวกของเดียรถีทั้งหลายก็ตามถึงกระนั้นภิกขุนั้นเราก็เรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเพราะเหตุว่าตัณหานั่นแลเป็นเพื่อนสองของภิกขุนั้นตัณหานั้นอันภิกขุนั้นละเสียได้แล้วเพราะเหตุนั้นภิกขุนั้นเราจึงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวดังนี้แลถ้าเราไม่ปล่อยจิตให้เพลินกับอารมณ์ถ้าเราไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือว่าธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานันทิก็จะดับไปเมื่อนันทิดับไปแล้วก็ไม่มีการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินพระองค์บอกว่าคนคนนั้นก็จะอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวได้นะเราจะอยู่เกลื่อนกล่นไปด้วยภิกขุภิกขุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอำมาตย์เดียรถีต่างๆก็ตามคนคนนั้นก็ชื่อว่าอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวได้หลักๆ ก็คือที่เราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยก็คือว่าอย่าเพลินนั่นเองตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบอะไรแล้วอย่าปล่อยจิตให้เพลินไปกับอารมณ์ต่างๆพระองค์ก็ให้เราเอาจิตเนี่ยกลับมาตั้งอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักของเราหรือที่พระองค์เรียกว่ากายคตาสตินะมีความระลึกได้กลับมาที่กายของเราให้ใช้กายของเราเนี่ยเป็นเสาเขื่อนเสาหลักระลึกกลับมาที่กายทำยังไงได้บ้างกายคตาสติมีหลายแบบนะแบบที่พระองค์สอนบ่อยเนี่ยก็คือระลึกกลับมาที่ลมหายใจก็ได้พระองค์บอกว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้ เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายนะเราก็ระลึกกลับมาที่ลมหายใจเข้าและออกของเราหรือว่าการเจริญอานาปานสติอันบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วผลที่หวังได้
คืออรหัตผลในปัจจุบันหรืออนาคามิผลสามารถหลุดพ้นได้เลยสามารถถึงอรหันต์ได้เลยหรือว่าเราจะกลับมาที่การรู้อิริยาบถการยืนเดินนั่งนอนของเรายืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนหรือว่าอิริยาบถการเคลื่อนไหวที่พระองค์บอกว่ามีสติสัมปชัญญะในการเหลียวดูแลดูการคู้การเหยียดการก้าวไปถอยกลับการทรงสังคติบาทจีวรการกินการฉันการเคี้ยวการดื่มการหลับการตื่นการพูดการนิ่งหรือว่ามีสติรู้ตัวเนี่ยในงานที่เราทำอยู่หรือว่าจิตอธิษฐานการงานที่พระองค์สอนกับพระอานนท์ไว้นะเหล่านี้เป็นการเจริญกายคตาสติทั้งสิ้นเรียกว่าเรากลับมาอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักของเราถ้าเรามีเสาเขื่อนเสาหลักแล้วจิตของเราเนี่ยมันจะไม่ผูกติดไปกับอารมณ์เพราะอำนาจแห่งความเพลินนะเราเพลิดเพลินเสร็จปุ๊บให้รีบกลับมาที่เสาเขื่อนเสาหลักกลับมาอยู่ได้นานไหมเวลาเราดึงกลับมาไม่นานใช่ไหมก็ให้เข้าใจว่ามันก็เป็นธรรมชาติของมันแบบนี้แต่ว่าต้องฝึกต้องหัดพระองค์ก็จะเปรียบเหมือนในพระสูตรเนี่ยพระองค์จะเปรียบเหมือนว่าเราผูกสัตว์เอาไว้สัตว์เนี่ยมันจะวิ่งไปหาที่อยู่ที่อาศัยของมันเราก็ผูกมันไว้ด้วยเชือกแล้วปลายเชือกอีกข้างนึงเนี่ยผูกไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักพอเราปล่อยสัตว์ไปปุ๊บมันก็จะวิ่งไปที่เที่ยวที่อาศัยที่หากินของมันแต่ว่าพอมันติดเชือกที่ผูกไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักแล้ววิ่งไปมันติดเชือกเดี๋ยวมันก็จะต้องกลับมาเสร็จแล้วมันก็อยากจะวิ่งไปต่อนะเหมือนกันเลยที่เมื่อกี้ถามอยู่กับกายได้นานไหมอยู่กับลมหายใจได้นานไหมทุกคนส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าไม่นานธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะมีภาวะตัณหาคือความอยากในการสร้างภพตัณหาแปลว่าความอยากภาวะคือภพธรรมชาติจิตเนี่ยมันอยากจะคิดอยู่แล้วมันอยากจะไปสร้างภพคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดสิ่งภพจะเกิดขึ้นแล้วพระองค์บอกธรรมชาติของจิตอยากจะคิดอยู่แล้วเหมือนกันธรรมชาติของสัตว์เนี่ยมันอยากจะกลับไปที่อยู่ที่อาศัยไปหาอาหารของมันแต่เราผูกไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักอานาปานสติกายคตาสติมันวิ่งไปเราดึงกลับมาลมหายใจมันวิ่งไปเราดึงกลับมารู้ยืนเดินนั่งนอนวิ่งไปอีกเรากลับมารู้การเคลื่อนไหวหรือว่ารู้งานที่เราทำยื้อกันไปยื้อกันมาแบบนี้สุดท้ายพระองค์บอกว่าสัตว์นั้นเนี่ยมันจะเหนื่อยล้าแล้วมันจะมานั่งเจ้านอนเจ้าอยู่ข้างๆเสาเขื่อนเสาหลักถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆๆๆเนี่ยสุดท้ายทีนี้นานๆละถึงจะค่อยๆหลุดจะค่อยหลุดไปคิดสักทีนึงแต่ก็หลุดแต่สุดท้ายเนี่ยมันย่อมดับจากกายแล้วก็ไปเกิดในความคิดอยู่ดีแต่ถ้าเราฝึกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยก็จะเริ่มคิดน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะจากที่ให้นั่งสมาธิ1นาทีบางคนบอกว่ายังไม่ต้องนับ1ถึง5เลยปึ๊ดไปแล้วรู้ลมหายใจสักพักนึงยังไม่ต้องถึง10วินาทีเลยก็คิดแล้วแบบนี้ก็มีก็เป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าต้องทำให้มากเจริญให้มากนะหรือเรียกว่าการสำรวมสังวรอินทรีย์นั่นเองการสำรวมอินทรีย์เนี่ยพระองค์ก็บอกว่าให้สำรวมกลับมาที่กายของเรานี่แหละนะเหมือนกับเต่าเนี่ยที่หดอวัยวะไว้ในกระดองเวลาเจอสุนัขจิ้งจอกจะเข้ามากินปุ๊บเต่าก็จะหดอวัยวะทุกอย่างเข้าหลบอยู่ในกระดองของตนเองนะสุนัขจิ้งจอกสุดท้ายรออยู่เต่าก็ไม่ยอมโผล่อวัยวะออกมาสุดท้ายสุนัขจิ้งจอกก็ต้องเดินหลีกไปนะพระองค์ก็บอกว่าให้เราเนี่ยตั้งมโนวิตกเนี่ยคือความตรีตรึกในอารมณ์ไว้ในกระดองของบรรพชิตนะคืออารมณ์ของการภาวนาคือกายคตาสตินั่นเองมารผู้ใจบาปก็จะทำอันตรายกับเราไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นมรรควิธีต่างๆที่พระองค์สอนไว้ในเรื่องของการที่เราจะละความเพลินให้ได้ละการที่จิตของเราเนี่ยไปผูกติดกับอารมณ์ให้ได้แล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยๆจนมันระยะเวลาของความเพลินเนี่ยมันสั้นลงสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยเหลือแค่การกระพริบตาของคนนะความเพลินนั้นดับไปเหมือนที่เราได้ยินพระสูตรจากท่านมันเตปฐมไปเมื่อตอนขั้นต้นถ้าเราทำได้ถึงตรงนั้นจุดหมายปลายทางเนี่ยเราทำได้ถึงตรงนั้นพระองค์ก็จะชมว่าเป็นอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ
แต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยเราก็สามารถตรวจสอบได้ตัวของเราเองได้นะถ้ามันดีขึ้นมันก็เท่ากับเราก็พัฒนาก้าวหน้าขึ้นไปแล้วถ้าปกติเนี่ยเราคิดอะไรเพลินๆสัก3นาทีแล้วเราค่อยรู้ตัวนะถ้าเราทำสั้นลงเหลือ2นาทีเหลือ1นาทีเท่ากับเราก็เริ่มก้าวหน้าขึ้นก้าวหน้าขึ้นก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆนะบางคนบอกว่าไม่ต้อง3นาทีหรอกบางทีเนี่ยเพลิดเพลินอะไรเนี่ยเป็นวันเลยนะมีคนชมมาโอ้โหคิดทั้งวันมีใครด่าว่ามาคิดเป็นเดือนก็มีนะผูกจิตติดกับอารมณ์ต้องพยายามละนันทิละนันทิเพราะว่าความเพลินใดความเพลินนั้นพระองค์บอกว่าเป็นอุปทานถ้าเพลินจะมีอุปทานเกิดขึ้นเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายเนี่ยจะเกิดขึ้นนะความทุกข์กองทุกข์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้นะถอยกลับมาเรื่อยๆเกิดจากความเพลินนั่นเองเพลินปุ๊บอุปทานแล้วอุปทานปุ๊บภพชาติชรามรณะก็จะเกิดขึ้นคนคนนั้นก็ยังพ้นไปจากความทุกข์ไม่ได้อันนี้คือเช้านี้ให้เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของผลเสียของการที่ปล่อยจิตให้เพลิดเพลินว่ามันเป็นยังไงแล้วก็มรรควิธีที่พระองค์สอนไว้เนี่ยเมื่อเพลินแล้วจะต้องกำจัดมันได้ยังไงบ้างกลับมาที่กายคตาสติอานาปานสติการรู้อิริยาบถหรือว่าสติอธิษฐานการงานสำรวมสังวรอินทรีย์เต่าหดหัวอยู่ในกระดองพระสูตรนี้ให้ระลึกขึ้นมาให้ได้และสุดท้ายเนี่ยเราก็จะไม่ปล่อยจิตของเราให้เพลิดเพลินไปกับอารมณ์ทำให้มันสั้นลงสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆเราก็ก้าวหน้าก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายพวกเราก็จะทำได้เร็วเท่ากันกับพริบตาของคนเช้านี้ก็เลยฝากมรรควิธีที่พระองค์สอนไว้นะซึ่งเราสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้ในหนังสืออินทรีย์สังวรก็จะรวบรวมพระสูตรเกี่ยวกับการสังวรอินทรีย์นะสำรวมอินทรีย์ไว้ให้พวกเราได้ศึกษาเพิ่มเติมก็ฝากธรรมะกับพวกเราเช้านี้ไว้แค่นี้หลังจากนี้ก็ให้เราตั้งใจฟังท่านมาเตปฐมท่านจะได้กล่าวอะไรกับพวกเราอีกต่อไปก็เช้านี้เราก็ได้ฟังนะธรรมะเกี่ยวกับการละนันทิสักแต่ว่าพวกเราก็ได้ข้ออ่านข้อธรรมไปพอสมควรวันนี้พระเตก็จะได้ฝาก 2-3 บทสุดท้ายนะเพื่อเราไปทำความเพียรเพื่อให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งทวินนาหังภิกขเวธรรมานังอุปัญญาสิงภิกขุทั้งหลายเรายังรู้สึกได้อยู่ซึ่งธรรม2อย่างคือยาจะอสันตุทิตากุสเลสุธรรมเมสุความไม่รู้จักอิ่มจักพอในกุศลธรรมทั้งหลายยาจะปฏิวานิตาประธานสมิงความเป็นผู้ไม่ถอยกลับในการตั้งความเพียรอปฏิวานังสุทาหังภิกขเวปะทะหามิเราย่อมตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับว่ากามังตะโจนะหรู้จะอธิจะอวัสสิสตุสาลิเลอุปสุสตุมังสโลหิตังหนังเอ็นกระดูกจะเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจะเหือดแห้งไปก็ตามทียันตังบริสถาเมนะบริสสะอุริเยนะบริสสะพระกรรมเมนะปัตตพังประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงรู้ได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของมนุษย์ณตังอปาปูนิตวาวิริยสสันธานังภวิสติติหากยังไม่บรรลุถึงประโยชน์นั้นแล้วจะหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีหันทธานิภิกขเวอมันตยามิโวภิกขุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าวายะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมปาเทถะเธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดภิกขุทั้งหลายโยคกรรมอันเธอพึงกระทำเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับสนิทแห่งทุกข์นี้ทางให้ถึงความดับสนิทแห่งทุกข์นิพพานเราได้แสดงแล้วทางให้ถึงนิพพานเราก็ได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายกิจใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราได้กระทำแล้วแก่พวกเธอ
นั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างพวกเธอจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละวาจาเครื่องคำสอนของเราแก่เธอทั้งหลายขอสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่มาทำบุญถวายทานจากกะละความตนีมาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่มาสะสมสุตตะมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังมากระทำกิจเนื่องด้วยเป็นปุพพสูตรแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราทั้งหลายได้รับอานิสงส์ตามที่พระศาสดาได้บัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมและได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานนานาคตการอันใกล้นี้โดยทั่วถึงการทุกท่านทุกคนเทอญ